นายสุชาติธีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่มอบบ้านกาชาดซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยได้จัดทำโครงการเพื่อจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโดยดำเนินการในทุกอำเภออำเภอละ2หลังหลังละ 50,000 บาทเพื่อบรรเทาทุกข์สงเคราะห์ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปเอามื้อที่แปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงและศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่แปลงของนางสายสุนีนุชบ้านป่าบ้านท่านาหมู่ที่4ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้หรือว่าแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตโดยมีนายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานเปิดกิจกรรมพร้อมพูดคุยกับนางสายสุนีนุชบ้านป่าเจ้าของแปลงและเครือข่ายโคกหนองนาอย่างเป็นกันเองนายพยนต์อัศวพิชยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารจัดการจังหวัดพิจิตรซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรด้านนางสาวนันทนีติบใจประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรได้เปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและการวางแผนแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤตรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดพิจิตรครั้งที่3ทับ2566โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยงานหลักเพื่อให้จังหวัดพิจิตรทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดและใช้เป็นฐานข้อมูลของจังหวัดในการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดพิจิตรและนำไปสู่การดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนางสุภาวินีนาควิเชษวิทยากรระดับ9หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชนและจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์สื่อมวลชนพบปะเครือข่ายในจังหวัดพิษณุโลกที่โรงแรมเมฟลาเวอร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในโอกาสต่อไปจะร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกเปิดท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่ณอาคารสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจในวันที่20กันยายน2566นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงการจัดงานลังศาสตร์และลองกองหวานประจำปี2566ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2566ณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรชาวสวนจังหวัดอุตรดิตถ์และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่ทราบกันโดยกว้างขวางในแง่มุมของเมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้ที่ได้รวมเอาผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์มาเข้าด้วยกันนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัยกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ2566รุ่นที่4โดยมีพระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์ดร.รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงเจ้าอาวาสวัดเขาจระเข้หัวหน้าส่วนราชการคณะพระวิทยากรคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมเปิดโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่2จำนวน300คน